สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตวันนี้นะครับวันพุธที่28สิงหาคม2567นะครับกับผมเช่นเคยครับสรัญสุขทวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันนะครับแล้วก็ต้องบอกครับว่าแหมมวล น้ำนะครับก็กำลังทยอยนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็น้ำลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะครับกับเขาเรียกว่าภาคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครก็คาดว่ามวล น้ำเนี่ยนะครับจะมาถึงนะเหล่านี้นะครับมวล น้ำแห่งนี้นะครับก็จะมาถึงประมาณสัก6วันข้างหน้านะครับก็ให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาน้ำมันมาเร็วครับแต่ว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยกันหลายเรื่องเลยอย่างเช่นพถนะครับได้มีการยืนยันนะครับการเสียชีวิตของ4คนไทยซึ่งเกิดเหตุนะครับเครื่องบินเล็กเนี่ยตกนะครับแล้วก็ชาวจีนนะครับจะรู้ผลนะครับของชาวจีนเนี่ยจะรู้ผลนะครับก็ประมาณสักวันที่2กันยายนนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นะครับเครื่องบินเล็กเนี่ยตกนะครับทำให้คนในเครื่องบินทั้งหมด9คนเนี่ยเสียชีวิตทันทีนะครับแล้วก็จากการพิสูจน์นะครับจากชิ้นส่วนนะครับที่เจ้าหน้าที่พถ.นะครับได้นำมาเก็บนะครับแล้วก็มีการตรวจ DNA ก็พบนะครับผู้เสียชีวิตนะเป็นคนไทยเนี่ย4คนนะครับแล้วก็ส่วนคนจีนอีก2คนเนี่ยก็ต้องรอนะครับในการพิสูจน์ทราบนะครับอย่างถูกต้องก่อนในวันที่2กันยายนนี้นะครับอีกเรื่องนึงครับตำรวจนี่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับหนุ่มเมียนมานะครับตำรวจเนี่ยถึงกับต้องไปรวบตัวหนุ่มเมียนมานะครับซึ่งต้องบอกว่าแม่โหดจริงๆนะครับมีการฆ่านะครับแล้วก็มัดมือคุณลุงแท็กซี่ครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยยังตีมึนนะครับอ้างว่าไม่รู้เรื่องแต่ท่านผู้ชมครับของกลางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่และก็หรือว่ามือถือนะครับของคุณลุงแท็กซี่เนี่ยอยู่ในบ้านพักนะครับของชาวเมียนมารายนี้ครับอีกเรื่องครับตำรวจเหมือนกันครับนี่ต้องบอกว่ากำลังเร่งไล่ล่านะครับกับมาเฟียพม่านะครับซึ่งแม่แต่งกายเนี่ยคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยก็ว่าได้แล้วก็มีการเรียกรับนะครับนะค่าคุ้มครองนะครับในบริเวณย่านตลาดบางบอนนี่ก็ถือว่าแม่บางครั้งบางคราวเสื้อกั๊กของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองเนี่ยก็มักสวมใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงนะครับแล้วก็จะมีนะครับชื่อด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ว่ากลุ่มมาเฟียพม่านะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยมีการนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันด้วยนะครับว่าก่อเหตุจริงหรือไม่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันที่ข่าวแรกเลยทางด้านผู้บัญชาการนะครับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยได้เผยผลนะครับจากการตรวจชิ้นเนื้อและก็กระดูกนะครับเหตุเครื่องบินเล็กเนี่ยตกนะครับแล้วก็มีการตรวจ DNA นะครับตรงกับญาตินะครับแล้วก็ยืนยันว่า4คนไทยนะครับที่เสียชีวิตทั้งหมดนะครับรวมไปถึงนะครับชาวจีนนะครับต้องรอผลนะครับภายในวันที่2กันยายนนี้ครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพลตำรวจโทไตลงผิวพันธ์นะครับผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการเปิดเผยผลจากการตรวจพิสูจน์นะครับอัปลักษณ์นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยจากเหตุเครื่องบินเล็กเนี่ยตกในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถนะครับมีการทั้งเก็บลายนิ้วมือและก็ฝ่าเท้านะครับของผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการเก็บนะครับชิ้นส่วนนะครับทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะรวมๆกันแล้วก็จำนวนทั้งหมด154ตัวอย่างนะครับทั้งหมดเนี่ยมีการแยกนะครับทางพันธุกรรมนะครับ9คนซึ่งนะครับครอบคลุมนะครับจำนวนของผู้เสียชีวิตทั้งหมดโดยการตรวจนะครับก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวไทยนะครับ4คนส่วนคนชาวจีนนะครับขณะนี้อยู่ในกระบวนการในการตรวจเนื่องจากเพิ่งจะได้รับนะครับ DNA มาเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมากระบวนการในการตรวจ DNA เนี่ยล่าสุดนะครับความคืบหน้าบอกว่าแม่ทำไปได้กว่านะครับร้อยละ90แล้วคงเหลือจากการตรวจนะครับกระดูกนะครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยในวันที่2กันยายนนี้นะครับซึ่งสำหรับผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวไทยนะครับขณะนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำร่างออกนะครับให้
ครอบครัวเนี่ยไปได้นะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องทำการตรวจชิ้นส่วนนะครับนะของกระดูกนะครับให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการให้หมดเสียก่อนนะครับเพราะเนื่องจากนะครับเพื่อเป็นการยืนยันเอกลักษณ์นะครับบุคคลนะครับที่มีการเสียชีวิตได้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำให้ครบกระบวนการตามหลักสากลนะครับก่อนที่จะส่งร่างเนี่ยให้ญาติเนี่ยนำไปประกอบพิธีทางศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่านะทั้งหมดเนี่ยในเครื่องบินเล็กเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้ว4รายเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะนำร่างให้กับญาติได้นะครับเพราะว่าจะต้องผ่านขั้นตอนทุกอย่างให้สมบูรณ์ก่อนไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับงานด้านพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีเกิดเหตุเครื่องบินตกนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับสำหรับผลการปฏิบัตินะครับวันนี้เราก็สามารถสรุปผลการปฏิบัติเบื้องต้นนะครับต้องขอเรียนว่าเป็นเบื้องต้นนะครับในการจัดเก็บวัตถุพยานหลักฐานนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวบุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุครั้งนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บลายพิมพ์นิ้วมือฝ่ามือและฝ่าเท้าเพื่อทำมาตรวจพิสูจน์ว่าเป็นของบุคคลใดเนี่ยนะครับเราจัดเก็บพิมพ์มือขวาได้3แผ่นพิมพ์มือซ้าย7แผ่นพิมพ์ฝ่าเท้าขวา6แผ่นฝ่าเท้าซ้าย6แผ่นเมื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการตรวจกับข้อมูลในระบบเราพบว่าข้อมูลเนี่ยตรงกันนะครับกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในครั้งที่บุคคลดังกล่าวเนี่ยมาสมัครงานที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งจะต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติเราจึงมีประวัติลายนิ้วมือจัดเก็บอยู่ก็ตรงกับผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวไทยทั้ง4ท่านนะครับซึ่งทราบกันนะครับว่าเป็นนักบิน2ท่านและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน2ท่านและในส่วนนี้เรามีการจัดเก็บชิ้นเนื้อนะครับและกระดูกทั้งหมด154ตัวอย่างนำส่งมาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางคุณหมอนะครับได้ชี้แจงนะครับผลการตรวจว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเชิญครับคุยกับท่านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับแล้วก็ท่านเสริมต้นนะครับในส่วนของสถาบันนิติเวชวิทยานะครับก็ได้มีการรับตัวอย่างนะครับในวันศุกร์ที่23จำนวนทั้งสิ้นนะครับ134ตัวอย่างนะครับซึ่งเราก็ได้นำมาตรวจวิเคราะห์นะครับสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยนะครับได้ผลจากเนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยจำนวน88ตัวอย่างนะครับเราก็อันเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับได้รูปแบบสารพันธุกรรมแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกระดูกจำนวน9ตัวอย่างนะครับอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการสกัดแล้วก็วิเคราะห์อยู่นะครับแล้วก็ในวันจันทร์ที่26นะครับก็มีตัวอย่างนะครับมาเพิ่มอีก20ตัวอย่างนะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของศพเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าในการตรวจในเยื่อเนี่ยได้ผล DNA นะครับครบถ้วนนะครับ 90% แล้วนะครับในส่วนของกระดูกนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับเนื่องจากต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนะครับจะใช้เวลาประมาณ7วันนะฮะดังนั้นกระดูกชุดสุดท้ายที่ส่งเข้ามาเนี่ยครับก็จะเสร็จในวันจันทร์ที่2นะครับกันยานะครับสัปดาห์หน้านะครับซึ่งในส่วนของครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับทางฝั่งของชาวไทยนะครับทั้งนักบินผู้ช่วยนักบินแล้วก็พนักงานโรงแรมนะครับก็ได้มีการเก็บนะครับข้อมูลพันธุกรรมเพื่อเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนนะครับอันนั้นเรียบร้อยนะครับในส่วนของชาวไทยนะครับในส่วนของชาวจีนเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการอยู่เนื่องจากเพิ่งมาในวันอาทิตย์ในช่วงเย็นนะครับกับผมขออนุญาตจำเรียนเบื้องต้นครับผู้เสียชีวิต
ที่เป็นชาวไทยก่อนนะครับตรงนี้ก็คงสามารถยืนยันได้นะครับจากทั้งลายนิ้วมือและ DNA ที่ตรวจเปรียบเทียบกับญาติพี่น้องที่มาให้ทางสำนักงานตรวจพิสูจน์หลักฐานและทางนิติเวชได้จัดเก็บ DNA เพื่อตรวจเปรียบเทียบกับชิ้นเนื้อของศพผู้เสียชีวิตนะครับก็ยืนยันได้ว่าเป็นทั้ง4ลายตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับส่วนผู้โดยสารที่เป็นชาวจีนนะครับคงต้องรอผลการตรวจเปรียบเทียบกับทางญาตินะครับตามที่คุณหมอได้ชี้แจงว่าเราเพิ่งเก็บ DNA ของญาติเนี่ยเมื่อวันที่ตอนเย็นนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการทางห้องปฏิบัติการทางชีวะอยู่นะครับคือยังไม่ชัดเจนครับเพราะว่าเราได้รูปแบบทางสัตวพันธุกรรมมานะครับทั้งหมด9รูปแบบก็คือ9ลายนะครับในส่วนคนไทยเนี่ยโอเคยืนยันแล้วนะครับในส่วน5รายเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตตามรายชื่อที่ปรากฏมาจริงๆนะครับโดยการเทียบระยะถึงจะยืนยันได้คือผู้เสียชีวิตตอนนี้จากการตรวจชิ้นเนื้อเมื่อที่ส่งเข้ามาเมื่อวันที่23นะครับทั้งหมดเป็นชิ้นเนื้อเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยนะ88ตัวอย่างและเป็นกระดูก9ตัวอย่างผลการตรวจเนื้อเยื่อ88ตัวอย่างเนี่ยพบว่ามี DNA ที่แตกต่างกัน9โปรไฟล์ก็คือยืนยันว่าเป็น9บุคคลใน9บุคคลเนี่ยนะครับยืนยันได้แล้วว่าเป็นคนไทย4คนตรงตามรายชื่อที่อยู่ในรายชื่อของการขึ้นบินของไฟล์นั้นแต่ที่เป็นชาวจีนเนี่ยที่มีรายชื่อขึ้นบินเนี่ย5รายถูกต้องมั้ยครับตรงเนี้ยอยู่ระหว่างการเปรียบเทียบ DNA ที่เก็บจากชิ้นเนื้อจาก88ชิ้นเนื้อเนี่ยที่เราบอกเราได้9โปรไฟล์เนี่ยตัดออกไปได้แล้ว4เป็นคนไทยอีก5เนี่ยกำลังเปรียบเทียบกับญาติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครเราจะยืนยันตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ต่อเมื่อเราเปรียบเทียบกับญาติได้ตอนนี้อยู่ในกระบวนการห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาครับแต่เบื้องต้นไอ้ชิ้นส่วนที่เก็บมาเนี่ยทั้ง9โปรไฟล์เนี่ยมันสามารถระบุได้มั้ยว่าทั้ง9ท่านเนี่ยเสียชีวิตแล้วระบุได้ครับว่าทั้ง9ท่านเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ละท่านเนี่ย9ท่านเนี่ยถ้าจะยืนยันว่าชื่ออะไรตรงตามที่มีรายชื่อขึ้นบินหรือไม่ตอนนี้ยืนยันได้4ท่านที่เป็นคนไทยจากยืนยันจากอะไรครับจากลายพิมพ์นิ้วมือแฝงที่พบในที่เกิดเหตุที่พบชิ้นส่วนศพนะครับและ DNA ที่ตรวจออกมาแล้วเปรียบเทียบกับญาติแล้วตรงกันทั้ง4รายนะครับก็เลยยืนยันว่า4รายชื่อนั้นถูกต้องส่วนอีก5รายชื่ออยู่ระหว่างการตรวจเปรียบเทียบว่าจะตรงกับญาติไหมแต่ตอนนี้ยืนยันได้จาก DNA ที่เก็บมาจาก88เนื้อเยื่อเนี่ยนะครับตัวอย่างเนี่ยพบว่าเป็น DNA ของบุคคล9คนน่ะพูดง่ายๆคือเป็น DNA ของคน9คนแน่นอนนะครับก็คือคนเสียชีวิต9คนแน่นอน4คือคนไทยนักบิน2พนักงานต้อนรับบิน2ส่วนอีก5นะครับรอเปรียบเทียบอยู่ครับตามที่คุณหมอบอกว่าก็คงจะรอผลอีกไม่นานนะครับญาติชาวจีนเนี่ยมาเก็บ DNA หมดแล้วใช่ไหมมาเก็บเรียบร้อยตั้งแต่วันอาทิตย์ในช่วงเย็นครับแล้วในส่วนของชิ้นส่วนที่ทางนิติเวชเก็บรวบรวมอยู่ตรงนี้ในขณะที่ญาติของคนไทยเขาทำพิธีอยู่เนี่ยสามารถที่จะมารับชิ้นส่วนเหล่านี้ร่างเหล่านี้ไปประกอบพิธีได้หรือยังโดยมาตรฐานนะครับโดยทั่วไปตามมาตรฐานเนี่ยจะต้องตรวจให้ครบถ้วนทุกชิ้นส่วนที่ทำได้ก่อนนะครับเพื่อจะได้แยกแยะนะครับให้ถูกต้องที่สุดก่อนจะไปมอบร่างอื่นให้กับญาตินะครับจะใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าจะมีชิ้นกระดูกที่ใช้เวลานานนิดนึงนะครับวันจันทร์ไม่ทันวันเสาร์นี่ใช่ไหมครับไม่ทันครับไม่ทันนะครับเพราะว่าวันเสาร์นี่เขาจะมีชาวนากิจในส่วนของนักบินทั้งสองท่านจะได้อย่างที่เพียงบอกครับว่ากระดูกชิ้นรอสตาที่ส่งมาเนี่ยคือวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับใช้เวลา7วันก็จะไปเสร็จวันจันทร์หน้านะครับหมายความว่าทางนิติเวชที่ทางพศเนี่ยจะส่งชิ้นส่วนทั้งร้อยกว่าชิ้นเนี่ยให้ทางญาติพร้อมกันหลังจากที่ตรวจสมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่ครับก็โดยหลักสากลเนี่ยจะต้องคอมพลีททุกอย่างนะครับก่อนส่งมอบครับค
ครับก็ในวันที่2กันยานะครับก็คงจะพิสูจน์ทราบนะครับอัตลักษณ์บุคคลนะครับต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางญาติจะได้รับร่างนะครับไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้เสียชีวิตนะครับทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับตำรวจได้มีการไปตามไปรวบตัวนะครับพม่าโหดครับมีการฆ่าแล้วก็มัดมือคุณลุงขับแท็กซี่นะครับแล้วก็ทิ้งศพไว้ในพงหญ้านะครับริมบ่อเลี้ยงปลานะครับในย่านบางพลีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวครับยังปากแข็งอ้างว่าไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าหลักฐานเนี่ยมันมัดตัวแน่นหนาเลยทีเดียวเจอทั้งรถแท็กซี่แล้วก็คราบเลือดนะครับและยังพบนะครับข้อสำคัญก็คือพบมือถือของผู้ตายเนี่ยอยู่ในห้องด้วยครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.บางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพนะครับชายที่ถูกฆ่าแล้วก็ทุบหัวนะครับแล้วก็มัดมือไขว้หลังนะครับทิ้งศพไว้ในพงหญ้าริมบ่อเลี้ยงปลานะครับในหมู่ที่7ตรงข้ามกับซอยข้างโรงพยาบาลรามาธิบดีสาขาสมุทรปราการตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับจนกระทั่งทราบชื่อผู้ตายต่อมานะครับก็คือนายมีชัยนะครับพันชัยเนี่ยอายุ63ปีซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าสีเขียวเหลืองนะครับจากการสืบสวนนะครับจนกระทั่งทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเนี่ยได้รับผู้โดยสารมาจากจังหวัดนนทบุรีเมื่อเวลาประมาณสัก23นาฬิกาแล้วก็มาส่งนะครับแถวๆที่เกิดเหตุนั่นเองเบื้องต้นครับลูกชายและก็ญาติเนี่ยของผู้ตายได้เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจากการสอบถามนางระเบียบนะครับอายุเนี่ย43ปีซึ่งเป็นญาติของผู้ตายเปิดเผยว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อเวลาประมาณสัก 9:00 น.นะครับก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาในมือถือของญาติเพื่อเรียกร้องเงินนะครับจำนวน 20,000 บาทโดยมีการขู่ว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะฆ่านายมีชัยนะครับจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องว่าโอ๊ยขึ้นมาทันทีซึ่งตอนนั้นลูกชายของนายมีชัยยังไม่ปักใจเชื่อก็เลยไม่ได้เข้าแจ้งความนั่นเองจนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายนะครับมารู้ข่าวว่านายมีชัยเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วนะครับอย่างโหดเหี้ยมตอนนี้นะอยากจะเห็นหน้าผู้ก่อเหตุแล้วก็อยากจะถามว่าทำไมถึงมาทำเรื่องโหดร้ายเช่นนี้นะครับล่าสุดครับท่านผู้ชมครับมีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณสัก 18:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสภ.บางบัวทองร่วมกับชุดสืบสวนของสภ.บางพลีนะครับได้มีการลงไปในพื้นที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็ไปพบกับรถแท็กซี่นะครับซึ่งเป็นของนายมีชัยผู้ตายเนี่ยจอดไว้ที่บริเวณหน้าห้องเช่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจค้นก็พบนะครับในบริเวณท้ายรถเนี่ยยังมีเชือกไนลอนสีเขียวลักษณะเดียวกันกับที่คนร้ายเนี่ยใช้มัดมือผู้ตายนะครับจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำรถดังกล่าวเนี่ยไปที่สภ.บางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นครับก็มีการควบคุมตัวชายชาวเมียนมานะครับคนดังกล่าวเนี่ยออกมาทำการค้นเพิ่มเติมที่บริเวณห้องพักนะครับแม่ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่จอดรถแท็กซี่เนี่ยประมาณสัก200เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการตรวจค้นนะครับก็พบเสื้อสีขาวลักษณะต้องบอกว่าเปื้อนเลือดนะครับแล้วก็มีรอยฉีกขาดแล้วก็มีร่องรอยนะครับของการต่อสู้และยังพบกางเกงเปื้อนโคลนนะครับและก็อีกข้อสำคัญเลยก็คือพบโทรศัพท์ของผู้ตายเนี่ยอยู่ภายในห้องพักนะครับโดยดังด้านชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจึงได้มีการรวบรวมนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อชันสูตรต่อไปด้วยนะครับแล้วก็แม่พอผู้สื่อข่าวได้เจอกับผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับก็เลยสอบถามนะครับแต่ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยยังพูดจาวกวนไปมานะครับบอกอย่างเดียวว่าตนเองเนี่ยรับซ่อมรถนะครับแล้วก็ยังงงนะครับว่ากับเรื่องราวกับเหตุการณ์การฆาตกรรมแล้วก็ยืนยันครับว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับว่าได้เอาลูกให้พี่ดูเนาะเป็นคนก่อเหตุเนาะตรงเนี้ยค่ะเคยเห็นเขาบ้างไหมคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เคยมาซื้อของที่ร้านเคยมาซื้อของที่ร้านเราเลยนะแล้วก็มีคนที่เขาเคยขับสามล้อขายผลไม้ก็มี
ีผู้ชายขับแล้วก็มีผู้หญิงแต่งตัวเหมือนอิสลามสองคนแต่เขาน่าจะไม่ใช่อิสลามนะคะน่าจะเป็นพวกคนยาที่เขาว่าอะไรเพราะว่าเขาพูดเหมือนพม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาถามซื้อของสามคนนั้นนะคะมาถามซื้อของคนที่เนี่ยอยู่กับคนเนี้ยแล้วพอเราเห็นที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีรถแท็กซี่วันนี้เราเห็นรถแท็กซี่เข้ามาบ้างไหมคะแท็กซี่พี่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้มองไปตรงนี้พี่มัวแต่ขายของแล้วปกติอะค่ะข้างในซอยเนี่ยมีคนขับรถแท็กซี่ไหมคะสีเขียวเหลืองมีค่ะมีแต่ว่าไม่ใช่คนนี้เนาะไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ที่หนูเอาให้ดูเนี่ยไม่ใช่เนาะดูลักษณะท่าทางแล้วเขามีความแบบว่ามีความโหดเหี้ยมหรืออะไรยังไงไหมมีแบบน่ากลัวน่ากังวลอะไรอย่างงี้ไหมเท่าที่เราสัมผัสได้อะไรเงี้ยก็ตัวดำๆก็น่ากลัวอยู่นะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยอ่ะเวลาเรามาซื้อของเราก็ต้องระวังเราไม่ติดกล้องหน้าบ้านแล้วเท่าที่สังเกตแล้วเห็นคนนี้มานานหรือยังคะคนนี้นะเขาเพิ่งซื้อของที่น่าจะไม่นานเท่าไหร่นะคะเพิ่งมาซื้อได้ไม่นานใช่เท่าที่จำได้กี่วันที่ผ่านมาที่เราเห็นล่าสุดเลยพี่ไม่แน่ใจนะ2วัน3วันที่แล้วแต่ไม่เคยเห็นเขามามาซื้อของเขามีพี่น้องมีพี่น้องด้วยเหรอคะก็น่าจะเป็น3คนนี้แล้วค่ะ3คนที่มาขายผลไม้อ่ะคือมาเหมือนว่าขายผลไม้แต่พี่ไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่าเพราะพี่ไม่เคยซื้อเขาเพราะว่าเห็นเขาเป็นรถ3ล้อแล้วดูแบบเหมือนไม่ค่อยน่าไว้วางใจตรงไหนที่แบบรู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจการที่เขามองมาในบ้านนะคะการที่เขามองมาในบ้านเราแล้วมาเรียกแม่เราให้ไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมาซื้อของเราพอคนในบ้านเยอะใช่ไหมพี่ก็ออกไปถามเขาว่าจะซื้ออะไรเขาก็บอกไม่มีอะไรนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของนะครับสภ.บางพลีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับตำรวจของสภ.บางบัวทองนะครับในการจับกุมนะครับนี่ต้องถือว่าหลักฐานเนี่ยมันมัดตัวเลยข้อสำคัญครับยังพบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายเนี่ยครับอยู่ภายในห้องพักนะครับอันนี้ดิ้นไม่หลุดครับเอ้ามาดูกันอีกเรื่องครับพม่าเหมือนกันครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะตำรวจเนี่ยได้มีการเร่งนะครับเพื่อจะไล่ล่านะครับตัวมาเฟียพม่านะครับที่แต่งตัวเนี่ยคล้ายกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเรียกค่าคุ้มครองนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดแถวย่านตลาดบางบอนนะครับเอาไปดูจากเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพันตำรวจเอกกฤทธเดชนะครับจันเพชรเนี่ยผู้กำกับของสน.บางขุนเทียนครับได้นำกำลังฝ่ายสืบสวนนะครับของกองบังคับการตำรวจนครบาล9แล้วก็ฝ่ายป้องกันและปราบปรามของสน.บางขุนเทียนครับเข้าทำการตรวจสอบนะครับบริเวณพื้นที่นะครับตลาดนะครับสดนะครับสิริชัยนะครับหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าตลาดบางบอนนะครับแขวงและเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังจากที่กรณีนะครับที่มีโซเชียลเนี่ยได้มีการแชร์คลิปว่ามีหญิงชาวเมียนมาเนี่ยรายหนึ่งนะครับออกมาไลฟ์สดแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าถูกแก๊งนะครับชาวเมียนมาเนี่ยที่แต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาทำการข่มขู่นะครับรีดไถเงินนะครับค่าคุ้มครองแถวแถวนะครับตลาดบางบอนพร้อมด้วยข้อความว่าเป็นชาวพม่าไอ้เป็นชาวเมียนมานะครับแต่ว่าแต่งชุดตำรวจไทยได้ด้วยหรือนะครับนี่ก็เลยทำให้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีผู้ใช้ TikTok อีกช่องทางหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์รูปนะครับเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งตัวนะครับโดยการสวมใส่เสื้อกั๊กนะครับคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยืนเรียงกันนะครับโดยในรูปเนี่ยยังมีข้อความระบุว่าอย่างนี้ครับว่ามีประชาชนส่งข้อมูลมานะครับอยากจะทราบว่ากลุ่มพม่าเนี่ยเป็นใครได้พากันเนี่ยสวมใส่เสื้อกั๊กนะครับมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ยังมีบัตรห้อยคอนะครับแล้วก็มีการลงไปใน TikTok เนี่ยกันเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นร้านนะครับเหล้าแล้วก็คาแคร์แถวๆนะครับพระราม2ครับต่อมาครับทางด้านผู้กำกับของสน.บางขุนเทียนเนี่ยนะครับจึงได้นำกำลังเนี่ยลงไปพูดคุยนะครับกับผู้ดูแลตลาดบางบอนครับพร้อมกับนะครับมีการสอบถามทางพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าแล้วก็ชาวต่างด้าวนะครับที่เดินอยู่ในบริเวณตลาดพร้อมกับนำรูปนะครับเนี่ยรูปภาพนะครับของบุคคลต่างด้าวที่อ้างว่าเป็นมาเฟียและมีการสวมใส่เสื้อกั๊กคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพอพูดคุยว่าเคยพบเห็นหรือไม่นะครับชาวบ้านนะครับร้านตลาดก็ยืนยันครับว่า
ไม่เคยเห็นนะครับนะมาอย่างนี้มาก่อนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับโดยทางด้านผู้กำกับครับหลังจากนี้นะครับก็จะลงไปตรวจสอบนะครับตามที่ปรากฏนะครับทางโซเชียลแล้วก็มีการนำกำลังฝ่ายสืบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบาล9แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของบางขุนเทียนจำนวนกว่า40นายนะครับลงไปในพื้นที่ตลาดบางบอนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมี4ตลาดนะครับเพื่อทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูนะครับแรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงนะครับจะมีการดูแลนะครับต่างด้าวที่เดินทางนะครับมาจับจ่ายใช้สอยนะครับว่ามีการพกพาพาสปอร์ตถูกกฎหมายหรือไม่ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าอ่ะไหนๆก็ลงไปในพื้นที่แล้วก็ทำให้หมดมันเลยทีเดียวนะครับด้วยการตรวจไม่ว่าจะเป็นบัตรที่เข้ามาอย่างถูกต้องหรือว่ามีพาสปอร์ตมาหรือไม่นะครับเพื่อการกันที่ผู้คนต่างด้าวเนี่ยหลบหนีเข้าเมืองนั่นเองนะครับนะจากปรากฏในคลิปนะครับจะเห็นเลยว่าบุคคลต่างด้าวที่สวมใส่เสื้อกั๊กสีดำแล้วก็มีการเรียกร้องค่าคุ้มครองนะครับเบื้องต้นจากการสอบถามพ่อค้าและก็แม่ค้าภายในตลาดเนี่ยไม่พบบุคคลดังกล่าวนะครับเข้ามาเรียกเก็บเงินนะครับบริเวณพื้นที่ของตลาดบางบอนนะครับทั้งนี้ก็ตามแน่ต้องติดตามกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถามต้นตอก่อนว่ามันมีแบบนี้จริงหรือไม่เพราะว่าบางทีนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยอาจจะเป็นคนชาวเมียนมาด้วยกันนะครับแต่ว่าด้วยความคับแค้นหรือว่าด้วยการอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ชาวพม่าที่บอกว่าเป็นมาเฟียแล้วก็แต่งตัวแบบนี้ใส่เสื้อกั๊กคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าเดี๋ยวพอพุ่งกลับลงไปแล้วทุกอย่างก็คงจะคลี่คลายในการติดตามนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับก็จริงๆที่เห็นคลิปแล้วแหละแต่ว่าคือแผนต่างๆเนี่ยที่จะตรวจตรงตลาดบางบอนเนี่ยก็วางแผนกันไว้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยร่วมทางสน.บางขุนเทียนทั้งฝ่ายปราบปรามแล้วก็ฝ่ายสืบสวนนะครับแล้วก็ทางสืบปกน.9นะครับรวมกำลังประมาณ40คนก็ลงตรวจพื้นที่ทั้งตลาดทั้ง4ตลาดนะครับตรงแยกบางบอนเนี่ยมันมีตลาดอยู่4ตลาดนะครับก็ลงตรวจพื้นที่ทั้งหมดนะครับตรวจพื้นที่ทั้งหมด1ตรวจเพื่อดูว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ2มีต่างด้าวที่มาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมีพาสปอร์ตมีวีซ่าถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็3อาจจะกลุ่มคลิปอาจจะคลิปที่เราดูเนี่ยเราจะมาดูว่ามีกลุ่มบุคคลมาเรียกร้องซึ่งเป็นคนต่างด้าวสวมเสื้อกั๊กสีดำนะครับจะมาเรียกเก็บค่าคุ้มครองหรือไม่นะครับซึ่งเบื้องต้นที่ตรวจดูถามเจ้าของถามผู้ดูแลตลาดนะครับแล้วก็ถามแรงงานต่างด้าวถามผู้ค้าที่อยู่ในตลาดก็ยังไม่พบยังไม่ปรากฏคนกลุ่มนี้มาเรียกเก็บเงินในพื้นที่ของตลาดตรงแยกบางบอนนะครับหลังจากนี้เราจะไปติดตามหาคนโพสต์ไหมในส่วนการติดตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องติดตามคนโพสต์มาดูว่าเพราะเหตุใดถึงบอกว่าเป็นตลาดบางบอนนะครับเพื่อที่จะได้ข้อเท็จจริงให้มันกระจ่างครับผมครับเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสน.นะครับบางขุนเทียนเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจพอเห็นนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยมันเผยแพร่ออกไปแบบนี้นะครับก็จัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าทำการตรวจสอบนะครับแล้วว่าปรากฏว่าหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบภายในตลาดบางบอนแล้วนะครับถามพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะครับก็ไม่พบนะครับกับชายที่สวมใส่เสื้อกั๊กสีดำคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้ามาเรียกร้องนะครับค่าคุ้มครองนั่นเองก็ถือว่าเนี่ยพอรับเรื่องแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงลูกถึงคนกันทีเดียวลงไปตรวจสอบกันเลยนะครับเอาครับท่านผู้ชมครับมาดูกันอีกเรื่องครับตำรวจได้ตามรวบตัวนะครับได้แล้วนะครับกับคนร้ายที่โรยตัวลงมาในร้านค้านะครับก่อนที่จะขโมยสินค้าภายในร้านเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวครับ3ครั้งรวดเลยทีเดียวนะครับตรวจสอบนะครับก็พบว่าเคยติดคุกนะครับคดีลักทรัพย์มาแล้ว4ครั้งถ้ารวมครั้งนี้ด้วยก็เป็น5ครั้งนะครับเจ้าตัวเปิดเผยว่าอย่างนี้ครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างเชื่อมหลังคานะครับแล้วก็รู้นะครับช่องทางจึงได้เข้าไปขโมยของนะครับภายในร้านเนี่ยแล้วก็เอาไปขายเพื่อทำการซื้อยาบ้ามาเสพนะครับหรือไม่ก็เอาไปแลกเป็นยาบ้านั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชุดสืบสวนนะครับของสภ.สตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำตัวนายเขมทัศน์นะครับหรือปื๊ดบุญสุขนะครับอายุเนี่ย24ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่สืบทราบว่าอย่างนี้ครับว่ามีคนร้ายเนี่ยได้ปีนขึ้นบนหลังคานะครับร้านค้าชุมชนนะครับบ้านนิคมสมบูรณ์หมู่ที่17ตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็มีการโรยตัวลงมาในร้านค้า
ก่อนที่จะขโมยสินค้าภายในร้านประเภทนะครับนี่เลือกเลยเอาเหล้าแล้วก็บุหรี่นะครับหลายรายการแล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งนะครับทางด้านพันตำรวจเอกนะครับธนยุทธนานะครับไตทิพย์ผู้กำกับของสภ.สตึกนะครับจึงได้เร่งรัดนะครับให้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเข้าไปงัดร้านค้าชุมชนจุดเดียวกันเนี่ยถึง3ครั้งรวดเลยในห้วงนะครับ2เดือนนะครับโดยนายปื๊ดนะครับคนร้ายเนี่ยนะครับได้รับสารภาพนะครับว่าวิธีการเนี่ยเปิดหลังคาร้านค้าชุมชนเนี่ยแล้วก็โรยตัวลงไปในร้านเนี่ยเพราะว่าอะไรครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างเชื่อมหลังคาบ้านนะครับแล้วก็รู้ช่องทางเป็นอย่างดีส่วนนะครับที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเหล้าแล้วก็บุหรี่เนี่ยเอามาดื่มบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปแลกนะครับยาบ้ามาเสพนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการตรวจสอบประวัตินะครับก็พบว่านายปื๊ดเนี่ยเคยถูกจำคุกนะครับในคดีลักทรัพย์เนี่ยมาแล้ว4ครั้งถ้ารวมครั้งนี้ด้วยนะครับนายปื๊ดเนี่ยโดนไปทั้งหมด5เลยทีเดียวนายปื๊ดยังรับสารภาพอีกว่าก่อนหน้าที่จะมางัดร้านค้าเนี่ยก็เคยงัดบ้านเรือนประชาชนแล้วก็เคยขโมยรถจักรยานยนต์นะครับมาแล้ว2คันคันแรกนะครับเอาไปขายแล้วพอได้เงินมาเนี่ยก็ไปซื้อยาบ้าเนี่ยมาเสพอีกคันนึงเนี่ยตัวเองเก็บไว้นะครับเพื่อไปทำการขับขี่แล้วก็ไปรับแฟนสาวนะครับต่อมาครับนางชาลิตานะครับอายุเนี่ย48ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์แล้วก็แจ้งความไว้ว่ารถของตนเองหายแม่พอรู้ว่ารถจักรยานของตัวเองเนี่ยได้คืนมาก็รู้สึกดีใจนะครับแม่บอกไม่ถูกเลยทีเดียวแต่พอมาเห็นสภาพรถครับเหมือนแม่มันไม่เหมือนเดิมซะแล้วนะครับแต่ก็ยังดีครับที่ได้รถคืนนะครับหลังจากนี้ครับหลังจากการสอบสวนเสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีการตั้งข้อกล่าวหากับนายปื๊ดนะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเพื่อดำเนินคดีนะครับเดียวกันที่โดนมาแล้วนะครับก็4ครั้งรวมครั้งนี้ด้วยก็5ครั้งนะครับแม่ไม่เข็ดไม่หลาบไม่จำเลยทีเดียวพอและก็อายุยังน้อยนะครับนี่ถือว่าอายุเพียงแค่24ปีแต่ก่อเหตุเนี่ยในห่วง2เดือนเนี่ยนะครับร้านเดียวกันเนี่ยนะครับโดนไปแล้ว3ครั้งถ้าครั้งนี้ด้วยครั้งที่4นะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะผู้กำกับเลยนะครับของสภ.สตึกเนี่ยไม่ละทิ้งนะครับพอเห็นอย่างนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ติดตามจับกุมจนได้ครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับวิธีการมาอย่างไรผมเคยปูงานอ๋อเป็นแท่งมูลค่าเมื่อก่อนก็เลยรู้วิธีการใช่ไหมแล้วพวกรถมอเตอร์ไซค์ที่เราลากไปน่ะเราเอาไปทำอะไรเราไปขับฮะขับไปขับมาไปขับก็เลยลากรถมอเตอร์ไซค์เลยเพื่อที่จะไปหาแฟนอยู่อำเภออะไรครับอยู่ทุ่งวังครับทุ่งวังเรามีแฟนอยู่คนนี่ไม่บ้านที่แท้จริงอ่ะอยู่ภูมิอยู่อ๋ออีกอำเภอนึงก็คือคิดถึงแฟนด้วยคบกันมานานยังประมาณกี่เดือนเกือบปีดูดฮะบุหรี่ผมดูดแต่เหล้าอ่ะผมกินฮะกินนิดหน่อยเออครับเอาไปกินกับใครเล่าอ่ะเอาไปแลกยาฮะเอาไปแลกยาไปแลกยาเนี่ยนะครับแทนที่จะเอาความชำนิชำนาญนะครับในการเป็นช่างเชื่อมหลังคานะครับนะเอาไปใช้หาประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับแต่ว่าแม่อยากจะหากินทางรัฐก็ต้องถูกแบบนี้แหละครับถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็อ้าวคราวนี้ก็ต้องบอกทางศาลครับให้เพิ่มโทษด้วยนะครับเพราะว่าทำเหตุก็เรียกว่าก่อเหตุลักทรัพย์เนี่ยแบบเดิมๆมาแล้วเสพ3ครั้งนะครับถ้ารวมครั้งนี้ด้วยก็ทั้งหมดละ5ครั้งเลยทีเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับเกิดชายคนหนึ่งนะครับเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ทำลายข้าวของจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไปที่นะครับเพื่อไปดำเนินคดีเนี่ยระหว่างที่อยู่ในห้องขังเนี่ยยังไม่แหมยังไม่หายคุ้มคลั่งนะครับยังมีการอาละวาดแล้วก็เอะอะโวยวายอยู่นั่นเองครับเอาไปดูกับภาพเหตุการณ์นี้ครับขณะที่นายฟุกนะครับเนี่ยอายุประมาณสัก21ปีนะครับซึ่งได้ถูกควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมห้องขังนะของสภ.บางใหญ่ครับหลังจากที่นะครับตนเองเนี่ยเกิดอาการทุ้มคลั่ง
ก็พอเข้าห้องขังเท่านั้นแหละครับมีการทั้งเตะทั้งถีบลูกกงนะครับพร้อมกับมีการด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหน้าโรงพักนั่นเองนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากญาตินะครับของผู้ก่อเหตุว่ามีชายเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ทุบทำลายบริเวณกระจกนะครับหน้าต่างบ้านพักเนี่ยในพื้นที่ย่านบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีจึงได้นำกำลังเนี่ยกว่า10นายนะครับเข้าไปทำการควบคุมนะครับแล้วเมื่อควบคุมตัวได้ก็เข้าห้องขังนะครับที่สภ.บางใหญ่ก่อนที่ญาตินะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายจะเดินทางเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับนายฟุกนะครับให้ถึงที่สุดเลยทีเดียวโดยหญิงรายหนึ่งนะครับที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยได้เล่าว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อช่วงเช้าวานนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการเสพกัญชาและก็ยาแก้ไอนะครับแล้วก็มีการเดินวนไปเวียนมาเนี่ยบริเวณหน้าบ้านก่อนที่จะกล่าวหาว่าตนเองเนี่ยได้ขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยไปขายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยึดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไว้นะครับจากนั้นนะครับก็ยังมีการทุบทำลายนะครับบริเวณกระจกหน้าต่างนะครับจนได้รับความเสียหายจึงได้เดินทางมาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะแต่เป็นญาติก็ตามแต่เถอะนะนอกจากนี้ครับผู้ก่อเหตุนะนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยแม่ยอมรับเลยนะครับว่ายังเคยเป็นทหารเกณฑ์นะครับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตทางหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยให้กลับมาดูแลแม่ที่ป่วยนะครับแต่ว่าพอแม่ไม่กลับเลยทีเดียวจึงอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้นสังกัดก็คือแถวแถวเกียรติกายนะครับให้มารับตัวกลับไปด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าเห็นฤทธิ์เห็นเดชแล้วนะขนาดอยู่ในห้องควบคุมนะครับต้องบอกเลยทั้งเนี่ยดูดิเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมนะครับก็ขนาดนี่นะตัวเขาเล็กๆนะครับบางๆอย่างเงี้ยแต่เจ้าหน้าที่กว่า10กว่าคนเนี่ยกว่าจะควบคุมตัวได้เล่นเอาซะเหนื่อยพอมาถึงโรงพักนะครับหรือว่าสภ.บางใหญ่แม่ยังไม่หยุดคลั่งนะครับมีการถีบนะครับลูกกรงเหล็กตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยท้อกันจริงๆนะครับกับเหตุการณ์นี้อ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเป็นการพูดคุยกับลูกชายไหมพูดก็ไม่มันก็ไม่เป็นแบบนี้นะมันมาเป็นนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นก่อนหน้านี้คือไม่มีอาการแบบนี้เลยใช่มามีอาการแบบนี้ประมาณช่วงเดือนไหนคุณแม่ต้นเดือนมั้งต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับเห็นว่ามีการทำร้ายพี่สาวด้วยนี่คุณแม่ทราบเรื่องไหมก็เดี๋ยวห้ามกันวันนั้นอ๋อตีเดี๋ยวก็ตีมันไม่ให้มันตีมันห้ามไม่ให้มันตีพี่มันครับคุกมันใหญ่มีเรื่องกันบ่อยไหมคุณแม่ที่บ้านไม่บ่อยหรอกไม่บ่อยอ๋อลูกชายทำงานไหมคุณแม่ทำงานก็เป็นไอ้เนี่ยขับไลน์แมนอ๋อขับแก๊ปขับไรเดอร์เป็นไรเดอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อครับครับเห็นว่าเขาเคยเป็นทหารด้วยใช่เขาปวดแล้วหนูไม่สบายไงอ๋อหนูไม่สบายเขาก็เลยออกมาดูอ๋อยังไม่ได้ปวดยังไม่ได้ปวดเขาออกมาดูแลคุณแม่คุณแม่ป่วยใช่ไหมเขาเลยเป็นโรคหัวใจรั่วปวดคอรู้จักด้วยก็เป็นไทรอยด์ยุงกีแล้วก็เป็นอะไรน้ำนุ่มปอดก็เป็นแย่มาเลยแล้วเขาก็เลยไม่ได้เข้าไปในกรมเพราะว่าเห็นพี่สาวบอกว่าเขาออกมาช่วยออกมาดูแลคุณแม่พักนึงแต่ว่ายังไม่ได้กลับเข้ากรมไปยังไม่ได้ปลดทหารใช่ไหมคุณแม่ครับครับแล้วอย่างเงี้ยพอคุณแม่ทราบเรื่องเขามีเรื่องกันที่บ้านคุณแม่รู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างก็โกรธก็โมโหมันนะแต่วันนี้มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับกังวลใจไหมคุณแม่ว่าเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจเขาจะดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนี้จะทำไงคุณแม่จะประกันตัวไปไหมหรือว่าจะยังไงถ้าเกิดเขาไม่มีเงินประกันไม่มีเงินประกันก็เลี้ยงลูกแค่ลูกสาวคนโตแล้วแหละเดือนละ4,000กว่าบาทค่ะหนูหยุดไม่ได้ไปทำงานก็เลยลงมานอนอยู่ชั้นหนึ่งบ้านเป็น2ชั้นค่ะเขาวายอยู่หน้าบ้านเหมือนแบบขอเขาหายเขาก็เลยวายขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็จกเนี่ยทุบซะหน่อยดีกว่าแต่หนูนอนฟังอยู่นะเขาไม่รู้ว่าหนูอยู่บนบ้านใช่ค่ะแล้วเขาก็เดินไปหยิบค้อนที่บ้านเขาเอามาทุบกระจกเดินมาทุบกระจกเลยค่ะหนูก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปว่าทุบทำไมแล้วเขาก็บอกว่าหนูอ่ะขโมยรถเขาไปขายใช่ซึ่งรถ N Max ของเขาที่เขากล่าวหาว่าหนูไปขายเนี่ยมันเป็นรถขั้นเก่าที่เขาเอาไปก่อคดีแล้วโดนตำรวจที่สน.ไซน้อยยึดเอาไว้อยู่ที่โรงพักตอนนี้
ใช่เขาเอามาพูดว่าหนูขโมยเสร็จก็เลยมีการด่ากันเขาก็ด่าหนูด้วยคำหยาบด่าเป็นเหมือนแบบมีคำหยาบใช่ไหมคะหนูก็เลยกลัวว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายเพราะก่อนหน้าเนี้ยเขามีประวัติเคยทำร้ายร่างกายพี่สาวแท้ๆของเขาเมื่อไม่น่าจะประมาณอาทิตย์นึงที่ผ่านมาหนูก็เลยเดินขึ้นไปอยู่ชั้น2ของบ้านนะคะแล้วก็ทักไปบอกน้องสาวผ่านทาง Facebook ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้โทรหา191ครับค่ะทาง191ก็รับเรื่องแล้วก็ประสานงานให้ทางสายตรวจมาที่บ้านค่ะแล้วก็ทางสายตรวจมาที่บ้านปุ๊บเจรจาคุยกับเขาดีๆนะคะบอกว่าอย่าทำแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ยังไม่หยุดโวยวายเขาก็ยังด่าทอหนูซึ่งหน้ากันเลยตอนหน้าตำรวจไม่เกรงกลัวเลยค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ยอมความหนูจะเอาเรื่องแล้วก็จะแจ้งข้อหาทำทำลายทรัพย์สินใช่ค่ะตำรวจเขาก็เลยบอกว่างั้นต้องไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ให้ใช้มงคลเนี่ยไปด้วยเขาก็เลยขัดขืนไม่ยอมก็เลยมีการยื้อยุดกันนิดหนึ่งเพื่อใส่กุญแจมือนะคะพอเขาใส่กุญแจมือเขาก็ตะโกนด่าอยู่ตลอดเวลาระหว่างทางที่ออกจากซอยไปถึงรถตำรวจใช่ค่ะตะโกนด่าแล้วตำรวจเขาก็นำตัวมาที่โรงพักใช่ค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาหลุดจากการโดนจับเนี่ยเขาจะกลับมาทำร้ายร่างกายหนูแล้วคนที่บ้านหนูมีแต่ผู้หญิงแล้วก็เด็กลูกหนู10ขวบเองใช่ค่ะก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ไหมครับไม่มีนะคะไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเลยใช่เพิ่งมาวันนี้เลยค่ะตัวของชัยมงคลเองอ่ะมีการเสพกัญชาแล้วก็มีการดื่มเหมือนน่าจะเป็นยาแก้ไอกับยาแก้อักเสบนะอันนี้ที่แน่ๆเห็น2อย่างใช่ค่ะลักษณะยาทำให้เกิดการมึนเมาอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแล้วบางทีเขาก็จะมีอาการคุยคนเดียวใช่ครับเห็นว่ามีเพื่อนบ้านที่เขาไปบ่นว่าเปิดเพลงเสียงดังอะไรเงี้ยชัยมงคลเขาก็ไปก่อกวนท่านผู้ชมครับเราไปตามเหตุการณ์รอบวันนะครับกับกู้ภัยปทุมธานีตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับกู้ภัยปทุมธานีครับครับผมครับครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการควบคุมนะครับหนุ่มคลั่งนะครับที่มีการอาละวาดแล้วก็ทำลายข้าวของนะครับแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ควบคุมตัวไว้ในห้องขังนะครับแต่ว่าหนุ่มรายนี้ยังไม่หยุดบ้าคลั่งนะครับมีการถีบกงนะครับนะเหล็กอ่ะนะครับของโรงพักด้วยตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงครับเชิญครับครับเบื้องต้นนะครับก็คือมีชาวบ้านเหมือนกันร้องเรียนนะครับก็คือมีชายอายุ21ปีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับใช้ค้อนทุบกระจกหน้าต่างบ้านนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็คือได้โทรบอกผู้หญิงคนนึงนะครับให้กลับบ้านมาดูนะครับแล้วก็ได้มีปากมีเสียงกันนะครับแล้วเขียนจดหมายหยาบคายไว้ที่รถจักรยานยนต์นะครับแล้วคือเผยว่าชายดังกล่าวนะครับติดยากัญชาติดกัญชานะครับอาจจะมีน้ำกระท่อมแล้วก็สิ่งมึนเมาอย่างอื่นอีกนะครับครับไปถึงที่สภ.บางใหญ่นะครับชายดังกล่าวก็คือคุ้มข้างนะครับก็คือทั้งประตูลูกกงทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถีบแบบเหมือนกับคนแบบไอ้เนี่ยครับเหมือนกับคนสติไม่ดีครับเหมือนกันครับแต่เห็นบอกว่าเห็นตามภาพข่าวนะครับตามที่ทางด้านกู้ภัยปทุมธานีเนี่ยได้ส่งเข้ามาเนี่ยคุณแม่เนี่ยนะครับพอลูกถูกควบคุมตัวเนี่ยคุณแม่ยังซื้อน้ำนะครับโอเลี้ยงเนี่ยหรือว่าน้ำอัดลมเนี่ยมาฝากให้กับลูกชายนี่ถือว่าเป็นมนุษย์แม่แล้วก็ในเมื่อลูกทำผิดแล้วแต่ว่าความเป็นแม่ก็ยังมีความห่วงใยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนะครับเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์อย่างเงี้ยเอาแล้วทางญาติเนี่ยครับมีการบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะครับและกับหนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีการอาถรรพ์พูดกันจริงๆก็คือหนีทหารด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนะครับแล้วทางคุณแม่จะทำยังไงครับเนี่ยเบื้องต้นนะครับก็คือทางญาตินะครับก็คือคงไม่ประกันตัวนะครับเพราะว่าไม่มีเงินนะครับแล้วก็ทางด้านเจ้าที่ตำรวจก็คือคุมขังไว้สองวันนะครับแล้วก็คือตอนนี้ก็คือทางด้านน่าจะส่งสารหรือยังไงนะครับต้องปรึกษาร้อยเวรนะครับก็คือทางโรงพยาบาลตอนนั้นคือเขาบอกทางต้นสังกัดว่าขอลามาดูแลแม่แล้วเขาต้องพาไปครับทหารครับก็เนี่ยนะครับก็อย่างความเป็นแม่นะครับเราก็ยอมรับนะครับว่าลูกจะให้
ผิดยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าหัวใจความเป็นแม่เนี่ยลูกทุกคนถูกเสมอนะครับกับเหตุการณ์นี้นะครับเอาฝากไว้ด้วยนะครับเอาไปดูกันอีกเรื่องครับกับอันนี้บอกว่าล่าโจรแสบนะครับที่ก่อเหตุเนี่ยขโมย3แห่งเลยใช้เวลาแค่1ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นครับเชิญครับครับในหมู่บ้านแห่งนึงนะครับย่านบางบัวทองนะครับก็คือมีชายขี่รถจักรยานยนต์นะครับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับกล้องวงจรปิดได้คือเป็นชายอายุประมาณ30ปีสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงนะครับก็คือได้ขโมยรถสกูตเตอร์นะครับแล้วก็ได้ที่จอดไว้นะครับก็คือทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือมีหลักฐานกล้องจำนวน18ตัวนะครับครับมันยังกล้าอีกนะครับก็คือเบื้องต้นไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยครับนะครับก็เรามีทรัพย์สินนะครับถ้าจอดไว้หน้าบ้านก็ควรจะหาอะไรล็อกมาสักนิดนะครับเอาละครับสุดท้ายครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับช่วงวันที่ผ่านมานะครับนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนะครับได้ล่องเรือดูบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จุดฟันหล่อนะครับแล้วก็จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน80เครื่องครับครับก็เตรียมรับนะครับมือกับมวลน้ำนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีนะครับในการแจ้งเหตุรอบวันในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็อย่างเราก็ทราบกันนะครับตอนนี้ก็น้ำเหนือก็ไหลลงมาสู่ภาคกลางแล้วนะครับปทุมธานีก็เหมือนกันครับกำลังผลักดันน้ำนะครับให้ลงไปในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นแก้มลิงแล้วกันนะครับก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันครับนะจากนี้ไปก็เหลือเวลาประมาณสัก 3-4 วันนะครับมวลน้ำก้อนใหญ่ก็คงจะมาสู่ภาคกลางนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปพบกับอีกท่านหนึ่งครับกับคุณรัชนกพึ่งยนต์นะครับหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่นกครับค่ะสวัสดีค่ะคุณปรันค่ะพี่นกครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉลิมพระเกียรติ03และ15ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าดีคอนโดถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ขาเข้ารถจักรยานยนต์ Honda Move สีส้มทะเบียน5กไก่สอลิสี4905กรุงเทพเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีขาวทะเบียน7ขอไข่สอสารา2482กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย2รายอาสาปเต็กตึ้งกู้ภัยเจเวศ006และ010ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพริ้งสุวรรณภูมิพื้นที่สอนอประเวศค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยโพคู่1011และ12ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าสถานีรถไฟมักกะสันถนนนิคมมักกะสันรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำทะเบียน4ขอไข่ดอเด็ก2110กรุงเทพเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดนางเลิ้ม13ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลราชวิถีพื้นที่สน.พญาไทค่ะครับเคสที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจพงพาง03และ13ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม3ถนนรัชดาภิเษกรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำทะเบียนกไก่ทอทงรอเรือ254กรุงเทพเฉียวชนกับรถแท็กซี่ Toyota สีเขียวเหลืองทะเบียน1มมคควาย3011กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาปเต็กตึ๊งกู้ภัยเมคา008ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล IMS สีลมพื้นที่สน.บางโพงคางค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วย RD 58 RD 60และบรรเทาภัยชวรา43ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยลาซาน38ถนนสุขุมวิท105รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy สีขาวทะเบียน5กไก่รอเรือ4388กรุงเทพเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์คาวาซากิสีส้มไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดอุดมสุข20และ201ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยพื้นที่สน.บางนาค่ะครับเคสที่5ค่ะอาสาร่วมด้วย259 260และ355
ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ถนนพระรามที่4รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงทะเบียน7ขอไข่รอจุฬา3173กรุงเทพเฉียวชนกับรถกระบะนิสสันสีดำทะเบียนพระพุทธเจ้าจอจาน6249กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาปเต็กตึงกู้ภัยพระโขนง220ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยพื้นที่สน.คลองตันค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากก็ไม่ใช่กันค่ะครับพี่นกครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะการประปานครหลวงติดประตูน้ำท่อประทานเพื่อซ่อมท่อประทานที่แตกรั่วบริเวณแยกบางกลูถนนบางกลวยไฟน้อยในคืนวันพุธที่28สิงหาคม2567ตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึง 5:00 น.ของวันรุ่งขึ้นส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังต่อไปนี้ถนนบางกลวยไฟน้อยทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกบางกลูถึงแยกตัดถนนราชพฤกษ์หากประชาชนประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้งศูนย์บริการประชาชนโทร1125ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะครับนั่นก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับน้ำประปาไม่ไหลนะครับถึงไหลอ่อนด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณรัชนกพึ่งยนต์หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่นกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันอีกเรื่องครับนี่ตำรวจมีการจับกุมตัวนะครับชายนะครับรับจ้างนะครับขับรถผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มีการลวนลามนะครับหญิงสาวนะครับซึ่งเป็นลูกค้าอายุเนี่ย15แล้วก็18ปีนะครับระหว่างที่ถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีเนี่ยนะครับก็วิทย์จะถูกทางญาติเนี่ยนะครับลุมประชาทันเลยทีเดียวเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับนี่เป็นภาพนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการควบคุมตัวนะครับคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ก่อเหตุมีการลวนลามนะครับหญิงสาวอายุ15ปีแล้วก็18ปีซึ่งเป็นลูกค้าระหว่างทางนะครับลงจากรถเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่ถูกจับกุมได้ที่บริเวณที่พักนะครับภายในซอยตลาดนะครับโสพลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับระหว่างนั้นเองนะครับก็มีญาติของผู้เสียหายเนี่ยนะครับพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้ต้องหานะครับแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปกันไว้นะครับแล้วก็รีบนำตัวเนี่ยเข้าไปสอบปากคำที่ห้องสอบสวนขณะที่ญาติเนี่ยมีการตะโกนนะครับไล่หลังเพราะว่าไม่พอใจครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ให้เข้าไปนะครับเป็นการปิดกั้นนั่นเองนะครับอ้าวผู้เสียหายอายุ15ปีเล่าอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาตนเองเนี่ยได้เรียกรถนะครับผ่านแอปพลิเคชัน1นะครับแล้วก็จากบริเวณซอย17นะครับถนนสาย2ในเมืองพัทยานะครับเพื่อให้ไปส่งภายในซอยหนองเกตใหญ่นะครับคนขับเนี่ยก็บอกให้ตนเองเนี่ยมานั่งข้างหน้าหลังจากนั้นระหว่างทางนะครับคนขับเนี่ยก็เอามือเนี่ยมาลวนลามนะครับตามร่างกายนะครับแหมพอบอกให้หยุดก็ฝ่ายคนขับก็ไม่ยอมหยุดนะครับจนกระทั่งถึงที่หมายนะครับจึงได้รีบเข้าลงจากรถแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็ไปบอกแฟนก่อนที่จะมาแจ้งความที่สภ.บางละมุงนะครับหลังจากนั้นนะครับขณะเดียวกันก็มีหญิงสาวอายุ18ปีซึ่งเป็นญาติของหญิงอายุ15ปีเนี่ยก็บอกครับว่าตนเองก็โดนเหมือนกันโดนเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาคนขับคนเดียวกันซึ่งมีพฤติกรรมนะครับคล้ายกันเลยทีเดียวจึงเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการดำเนินคดีนะครับก็คือนะครับนายคนนี้นะครับผู้ก่อเหตุก็คือนายเสกสรรนะครับอายุเนี่ย47ปีนะครับเพื่อทำการสอบปากคำและก็มีการบันทึกการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยคุณครูลงโทษนะครับด้วยการตบบ้องหูนะครับเด็กนักเรียนนะครับแบบแหมโมโหที่แข่งขันกีฬาเนี่ยวิ่งแข่งแล้วแพ้นะครับแต่ก่อนที่จะหงายการ์ดนะครับอาร์คเลยทีเดียวนะครับว่าเข้าใจผิดนะครับอ้างว่าเป็นการหยอกล้อครับนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งเอาสั้นๆครับนะจะเห็นเลยว่าคุณครูคนหนึ่งนะครับได้นำเอาคลิปเนี้ยมาลงไว้แล้วก็ระบุนะครับว่าทำไปเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเอาเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการแข่งขันนะครับกีฬาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ นะครับของจังหวัดสุรินทร์ครับประจำปี2567นะครับนี่ก็ขณะที่ลูกศิษย์เนี่ยเด็กคนนี้นะครับ
ทำการแข่งขันวิ่งแล้วเกิดแพ้คุณครูถึงกับตบบ้องหูกันเลยครับนี่ก็ถือว่าอ่ะมาให้ดูกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้กับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์กไปดูซิว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปกันเลยครับมากันแล้วครับคลิปแรกดูโอ้โหนี่โอ้โหเอ้าท่านผู้ชมครับวินาทีอุบัติเหตุเลยทีเดียวเมื่อรถ10ล้อมันเกิดเบรกแตกนะครับชนรถที่อยู่ข้างหน้ารวดเดียวครับ7คันเลยทีเดียวอ่ะคลิปนี้นะครับเราได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นนาทีชีวิตเลยทีเดียวเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถ10ล้อนะครับเกิดอาการเบรกแตกครับก่อเหตุนะครับชนรถเนี่ยทีเดียวเนี่ย7คันรวดนะครับรวมทั้งนะครับเจ้าของคลิปด้วยนะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาบนเส้นทางนะครับลงนะครับเขาปักธงชัยถนน304กบินบุรีปราจีนบุรีนะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้บาดเจ็บหลายรายแล้วก็มีรถเนี่ยได้รับความเสียหายก็หลายคันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวโชคดีครับที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับก็เนี่ยท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยรถเวลาลงเขานะครับบริเวณปักธงชัยเราก็รู้ว่าตรงนั้นน่ะเขามีการซ่อมถนนอยู่นะครับอยู่ถนนอยู่แต่ว่าแหมพอเจอรถ10ล้อมันเบรกแตกแล้วมันกวาดแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับรถเนี่ยเสียหายไป7คันบาดเจ็บก็หลายรายโชคดีครับที่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับนี่ก็เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมอ้าวอันนี้ต้องไม่รู้ว่าจะต้องเรียกหมอปลาหรือว่านะครับหมอคนไหนก็แล้วแต่อันนี้นะครับต้องบอกว่าไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เมื่อบันไดครับมันเดินเองได้นะครับโดยคลิปดังกล่าวนะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยนะครับซึ่งแม่เนี่ยกำลังทำงานนะครับที่บ้านหลังหนึ่งนะครับโดยผู้โพสต์เนี่ยทำงานเพียงคนเดียวในบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยระหว่างนั้นเองผู้โพสต์เนี่ยหันไปเห็นพอดีนะครับแป๊บเดียวเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยแป๊บเดียวเอาใจเนี่ยร่วงหล่นเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าทำเอาขนหัวลุกเมื่อหันไปดูจู่ๆครับบันไดอลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันขยับแบบนี้แล้วก็เดินแบบนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากพลังงานทางธรรมชาติหรือว่านะครับผีนะครับบอกว่านี่ต้องถือว่าตำนานเลยทีเดียวนะครับกับบันไดเดินได้ครับเอาหมอปลาเข้าไปสืบหน่อยหรือว่าอะไรนะสืบจิตอะที่มีการเขาเรียกเชื่อมจิตนะครับนี่ก็อาจจะบันไดเชื่อมจิตกับช่างก็ได้เลยเดินมาหาช่างอย่าหนีดิกำลังจะโพสต์มาเชื่อมจิตกันหน่อยมาเถอะ โอ้ยเอาเดินเอ้ยตกลงมันเดินได้ฮะหรือว่าบ้านมันเทมัวเอาแปลกครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเป็นพลังงานหรือเปล่าแต่ว่าทางเจ้าของคลิปไม่ได้ส่งบ้านเลขที่ให้เลยไม่มีเลขจะมาบอกกับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเอาท่านผู้ชมเราก็จะเคยเห็นนะครับกับเสือจากัวเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าแม่ถ้าพอมาเจอเสือจากัวแบบนี้นะครับต้องบอกว่าทั้งลงพุงตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยแบบนี้อ้วนจะมั่มจะมั่มเลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องกลายเป็นไวรัลเลยแล้วก็ทำเอาชาวเน็ตนะครับต่างพากันเอ็นดูหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่นะครับขององค์การนะครับองค์การกุศลนะครับช่วยเหลือสัตว์นะครับแหล่งป่าสัตว์ป่านะครับของรัฐนะครับฟลอริดานะครับได้มีการนำคลิปน่ารักน่ารักอย่างนี้ครับก็คือเสือจากัวนะครับที่ชื่อว่าทั้งนะครับนี่ต้องบอกเลยแล้วก็แม่ต้องบอกว่าเลี้ยงดูปูเสือนะครับจากนักล่าเนี่ยนะครับกลายเป็นแมวตุ้ยนุ้ยก็ว่าได้โอ้โหแล้วดูดิอ้วนแบบนี้นะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับเราก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับของทางด้านอุทยานในการดูแลแต่ว่าน้องเอ้ยเสียเลยเสียบุคลิกภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้ไล่ไม่ไหวครับเอานอนผึ่งพุงดีกว่า
ท่านชมครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ